ครับก็สวัสดีครับผมเท่าพิภพลิมจิตกรนะครับวันนี้ก็อยู่กับเท่าพิภพล็อกนะครับตอนนี้ก็อันนี้ทำตามคอมเมนต์เลยนะครับที่บอกมาว่าสสเนี่ยเอาอะไรมาในสภาบ้างนะครับก็อยากพามาดูกันนะครับในกระเป๋าเอาอะไรมาบ้างมาประชุมสภาผมไม่มีกระเป๋ามีแค่ iPad mini เป็นที่เป็น Wi-Fi only ด้วยก็ปกติก็ใช้ Google Driveเพราะว่าความจุไม่เยอะแล้วก็อันนี้แอบดูหนังไหมเนี่ยไม่ทำงานเอกสารนี้คือถ้าเราลงทะเบียนเข้ามาประชุมสภาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่ามีจดหมายถึงเราอะไรบ้างอันนี้ก็ทุกคนได้ส่วนอันนี้เป็นจดหมายที่หน่วยงานตอบกลับมาหาสสแต่ละคนอันนี้ผมทำหนังสือไปที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการเขาก็ตอบกลับมาว่าเรื่องที่ผมชี้แจงไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งงบสำหรับปีหน้าไว้แล้วแต่ยังไม่รับปากว่าจะได้หรือเปล่าอุ๊ยไม่ถามว่าปีอยู่ไหนขอดูกระเป๋านะเอาอะไรมาบ้างเนี่ยนี่กระเป๋าแต่ของทุกอย่างมันอยู่ข้างนอกมีเครื่องสำอางค่ะกระเป๋าเครื่องสำอางไม่แต่ของทุกอย่างอยู่ข้างนอกหมดเลยเนี่ยมีเอาอะไรมาประชุมบ้างมีเครื่องสำอางนะคะเอาไว้โปะหน้าเวลาช่วงเย็นๆหน้าจะมันนะคะแล้วก็มีแฟ้มนะคะเอาไว้พอดีมีประชุมกรรมธิการคลุมพันก็จะแบบมีพวกรายงานการประชุมอะไรต่างๆแต่ว่าแฟ้มน่ารักมากค่ะแล้วก็กำลังดูนี่อยู่ MacBook ด้วยมี MacBook ด้วยแล้วก็โพสต์อิทเอาไว้นี่ตอนนี้เรากำลังดูอยู่ในห้องคารุพันนะตรวจสอบงบประมาณเกี่ยวกับคารุพันอดูติกะลาโหมเข้าวันจันทร์แล้วเปล่าลูกระเบิด1,300เท่าไหร่เนี่ยรวมๆก็19,000รู้ไหมเท่าไหร่นี่รู้อ่ะเยอะมากเอกสารลับไม่ใช่พี่เดี๋ยวถ่ายไปโดนอีกห้องอันนู้นไม่ลับนะจริงๆมันไม่ลับอยู่แล้วแหละเอาตังมาแค่นี้เหรอพี่ใช่เหรอมีแค่นี้220 บาทไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะเอาพี่ทองแดงสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายคลิปบอกว่าเอาอะไรมาบ้างในกระเป๋ามาประชุมอะเอาอะไรมาบ้างโชว์หน่อยครับอ๋อมีรัฐธรรมนูญก็คือเป็นมีแต่เอกสารโอ้ก็คือคู่มือร่างกระทู้นะครับว่าเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับกระทู้เนี่ยเป็นแบบนั่นเองนะฮะมีข้อบังคับโอ้ข้อบังคับอันนี้ก็คือพกไว้มาทุกวันครับพกไว้มาทุกวันแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมไหนดูสิก็มีแล้วก็คือกลัวไม่ได้แก้เอามา2ฉบับเลยก็มีโอ้โหเพราะว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่ทองแดงเป็นพระมาก่อนเผื่อคนถามตอบไม่ได้เราก็ต้องไปดูในนี้เป็นหนังสือสวดมนต์ฮะเป็นหนังสือเรียนนะครูว่าของพระใหม่อ๋อคือพระใหม่เขาจะเรียนแบบนี้หลักวินัยของพระถ้าเกิดมีคนถามมาเราก็จะได้ตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เรายังตอบไม่ได้มีคนมาถามว่าพระควรทำอะไรบ้างไม่ควรทำอะไรบ้างแล้วก็อธิบายเขาได้อันไหนที่เราไม่เข้าใจก็อธิบายเขาเข้าใจได้ A few moments later สวัสดีครับพี่เม่นสวัสดีเอาอะไรมาสภาบ้างพี่มาสภาเนี่ยผมมีกระเป๋ามายังอันนี้ติดอยู่นะโอ้โหอยู่ไม่เป็นแอบอยู่ก็มีโบด้วยในกระเป๋าผมมีกุญแจก็มีนะครับต้องมี iPad mini อ่ะนะก็เอาไว้แบบเหมือนไว้จดไว้อะไรได้ใช่ไหมก็ทันสมัยประหยัดกระดาษกระดาษธรรมดาเนี่ยก็จดอยู่ใช่ไหมมีของพักเก่านะครับยังใช้ไม่หมดก็ใช้ไปก่อนมีอะไรอีกเพื่อนนี่ที่พี่ยังพกไว้เหรอหรือว่าไงยังไม่ได้เคลียร์กระเป๋าอยู่อ๋อก็อันนี้ก็เป็นตำโน้ตเหมือนกันแต่ยัง
ังไม่ได้ใช้งานนะครับพี่ไปงาน Amnesty มาก็เป็นพวกเอกสารอะไรอย่างนี้หรอคือครับใช่ไหมทีนี้ก็เป็นเรื่องของพรบการลงทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติอ๋อก็เป็นเอกสารนะส่วนใหญ่ก็มีที่ชาร์จเอาที่ชาร์จไปด้วยอันนี้อะไรพี่กุญแจคอนโดห้องพักครับอ๋ออยู่กัน3คนอ๋ออยู่กัน3คนอยู่กับใครบ้างรอใต้อยู่3คนครับมีใครบ้างพี่มีรอนมจากกระบี่รอสมชายจากนครแล้วก็ผมจากตรังครับออกก็เช่ากันอยู่ครับโอ้ห้องเดียวกัน3คนประหยัดครับสวัสดีครับพี่มานพสวัสดีครับมีดูในกระเป๋าหน่อยดูในกระเป๋าโอ้มีอะไรกันใช้กระเป๋าเป้เลยนะใช่สบายมีสมุดที่ชงที่ชาร์จมีค่ะมีที่ชาร์จมีสายชาร์จใช่ไหมใช่มีลูกผมด้วยมีลูกผมเอาไว้แบบเหมือนนั่งคือนอนนั่งง่วงนอนพอดีโอ้แกง่วงลูกอบแกงมีวันนี้มีเอกสารด้วยโอ้โหเยอะมากวันนี้เพิ่งไปพระปกเก้ามาพระปกเก้าเลยได้มาเนี่ยพี่ไม่ยอมให้ผมไปเรียนนะเดี๋ยวพี่ไปเรียนเองไม่ได้คุณป้าไงได้ทุนได้ทุนนะฮะได้ทุนแบบจับฉลากปะนี่เตรียมไปด้วยคือรถแท็กซี่ก็ต้องเตรียมอ่านนี่อ๋ออ่านไปเพราะเดี๋ยวอันนี้คือเป็นเอกสารที่เตรียมอภิปรายใช่มันมีหลายเรื่องก็เตรียมจะอภิปรายเรื่องพลังงานถ้าอภิปรายเรื่องอะไรขนส่งสาธารณะพี่อภิปรายไปแล้วก็ขอบคุณพี่มานพด้วยนะครับนี่ก็ A lot of boring math later